เรามีแนวคิดยังไงถึงออกมาร่วมกิจกรรมในวันนี้คะมีแนวคิดยังไงก็คือง่ายๆก็คืออยากเปลี่ยนแปลงค่ะอยากเห็นประเทศเราก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ก้าวถอยหลังค่ะเรากลัวเรื่องพรบ.บ้างไหมอ่ะทำไมต้องกลัวคะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะที่เราต้องออกมาถ้าเรามัวแต่กลัวแล้วเมื่อไหร่มันจะพัฒนาคะเราคิดว่ากลัวหัวหดอยู่ในนั้นน่ะเขาก็สร้างอันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้เรากลัวเพื่อเราไม่กล้าพูดและสุดท้ายมันก็ไม่พัฒนาสักทีเราก็เลยเลือกที่จะไม่กลัวแล้วออกมาค่ะแล้วการที่เขามีข่าวมาว่าทางเจ้าของบริษัทอ่ะก็มีการเลือกคนที่จะเข้าไปทำงานนะคะเป็นผู้ที่มาร่วมในกลุ่มชุมนุมอย่างเงี้ยน้องมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับเราเราก็มีสิทธิ์ที่เลือกที่จะไม่สมัครในงานค่ะถ้าเขาต้องการคนแบบนั้นก็ไปหาเอาสิแต่ว่าเราต้องการแบบนี้หนูเชื่อว่าต้องมีอีกหลายที่ที่รองรับเราแล้วก็เปิดกว้างทางด้านเนี้ยถ้าเขาคิดอยู่แค่เรื่องแค่นี้ไม่ได้ถึงศักยภาพในการทำงานของเราอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องค่ะหนูว่าก็เรื่องของเขาสิหนูก็ไปทำในส่วนที่เขารับเราแล้วก็เชื่อในศักยภาพเชื่อในผลงานในสิ่งที่เราจะทำในข้างหน้าดีกว่าหากเสียงของน้องส่งถึงรัฐบาลได้น้องอยากจะพูดอะไรบ้างคะก็ควรคิดได้แล้วอะค่ะว่าอยู่มานานแล้วอะก็ออกเถอะมันหลายปีแล้วอะอยู่มา6ปีไม่ได้อะไรเลยอะมีแต่เสียคนตายไปนั่นเท่าไหร่เพราะตั้งแต่คุณอยู่อะมันอย่างน้อยไม่เห็นแกเราก็เห็นคนที่เขาตายไปแล้วก็ได้ค่ะว่ามันออกเถอะยังไงเพื่อนๆก็คือออกเถอะหากการชุมนุมของเราในวันนี้ค่ะมันยังไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับรัฐบาลเรายังจะมีการชุมนุมแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมคะหนูว่ามันต้องมีค่ะต่อให้มันจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตอนนี้ไม่ได้อะแต่มันเหมือนว่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนแล้วอะว่าเนี่ยให้เขารับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอะไรให้คนกล้าที่จะออกมาพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยไปเขาเรียกอะไรไปหย่อนเมล็ดประชาธิปไตยในใจคนต่อให้มันโตไม่ทันรัฐบาลตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนรู้มันจะต้องมีสักวันนึงอะที่มันส่งถึงรัฐบาลจนได้ละค่ะมีบางคนมองว่าการชุมนุมแบบนี้การทำมอบแบบนี้มันมีการเบื้องหลังส่วนตัวคิดว่ายังไงบ้างคะการประท้วงอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองข้างหลังมันเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงแต่ถามว่าพูดถึงเรื่องมีพรรคการเมืองมาหนุนไหมถ้าจากที่เห็นไม่มีเลยค่ะไม่มีใครมาอยู่ข้างหลังเราเลยมีแต่ประชาชนด้วยกันนี่แหละที่อยู่ด้วยกันที่ประชาชนที่เห็นอยากการเปลี่ยนแปลงก็เลยออกมาไม่เกี่ยวกับว่าพรรคนู้นพรรคนี้ไม่เกี่ยวค่ะเกี่ยวกับประชาชนด้วยกันนั่นแหละเพราะมันเป็นเรื่องของประชาชนเรื่องของทุกคนทางด้านส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยค่ะมีใครที่มีการเห็นต่างและมีการแบบพูดห้ามปรามเราบ้างไหมคะทางส่วนตัวไม่มีละค่ะพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ออกมาเพราะว่าเราก็เป็นตัวแทนมาจากพ่อแม่ทีนึงเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาอย่างเงี้ยเราก็ออกมาแทนพ่อแม่ก็ได้ว่าเป็นห่วงดูแลตัวเองให้ดีแต่ว่าไม่ได้ห้ามว่าแบบออกมาไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะคิดไหมว่าการออกมาชุมนุมเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมวันนี้และมีการออกไปแอคชั่นโดยการปราศัยของเราเนี่ยจะส่งผลต่อการทำงานของเราในอนาคตแบบนี้ค่ะต้องถามก็ถ้าต่อให้ส่งผลก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอ่ะหนูคิดว่าหนูทำในเรื่องที่ถูกต้องอ่ะถ้าหนูมัวแต่กลัวหนูก็ไม่ได้ทำเรื่องที่ถูกต้องสักทีอ่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูไม่กลัวอะไรทั้งนั้น